เช้าวันนี้เราตื่นขึ้นมาในช่วงเวลารุ่งอรุณที่คุณแม่เห็นฝนพรมเบาๆเหมือนให้น้ำมนต์เลยค่ะ7:09 นเราจะก้าวไปโดยมองเห็นทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติที่เราต้องเรียนรู้ค่ะการเรียนรู้ไม่เคยจบสิ้นในแหล่งพลังงานแห่งการเรียนรู้ที่ชื่อหุบเขาโพธิสัตว์ที่เป็นการเรียนรู้แบบประหยัดพลังงานนะคะเราเห็นแม้กระทั่งความสามารถของคนที่มีหัวใจเดียวกับเราคือมีหัวใจโพธิสัตว์ที่จะช่วยกันเป็นการฉุดช่วยอย่างไม่เลือกปฏิบัติคุณแม่มองเห็นคณะทำงานของคุณแม่นะคะตั้งแต่คนขับรถที่นำต้นโพสกลมาส่งเราที่เราเตรียมทำการเยียวยาไว้นะคะจะยกวันนี้ค่ะในเวลาเช้าๆที่มีฝนพรำๆอย่างนี้คงเหมาะกับการยกต้นไม้ทีเดียวท่านได้ยินเสียงสตาร์ทของยาวเครนหรือยังคะขณะที่ยาวเครนกำลังจะวางก้อนหินในเช้าวันนี้กลุ่มหนึ่งตั้งแต่6 โมงเช้าท่ามกลางเสียงสวดมนต์หรือสาธยายมนต์ของหุบเขาโพธิสัตว์และเสถียรธรรมสถานหนึ่งอีกขบวนหนึ่งได้ตรงเข้าไปสู่บริเวณที่เป็นบ่อหินนะคะเป็นบ่อหินที่เขานำลูกลังเอาไปทำงานอย่างหนึ่งแล้วหินก้อนโตๆที่อยู่ในบ่อนั้นก็ถูกส่งมาที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อทำหน้าที่อันเดียวกันคืออยู่กับโลกถึงแม้ว่าหินจะหนักแต่หินไม่ได้มีไว้ให้แบกถ้าอยากย้ายหินก็เอารถยาวเคนย้ายอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องไปแบกหินเราทำงานหนักยังไม่แบกแต่ทำงานหนักเบาเพราะใจของเรามีกุศลและเจตนาในการที่จะมีชีวิตอย่างคนที่รู้ว่าชีวิตไม่ใช่ของเราทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นที่กำลังงดงามดังที่เห็นนี้ไม่ใช่ของเราเราเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นผู้อาศัยที่มาแล้วก็ไปแต่ในความสวยงามที่เราเห็นในระหว่างของการเป็นผู้อาศัยทำให้เรามีกุศลและเจตนาในการที่จะมีชีวิตเพื่อใครได้บ้างเมื่อเราได้โอกาสเราควรใช้โอกาสนั้นเป็นแหล่งพลังงานแห่งการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นถือเป็นการประหยัดพลังงานด้านในและต้องเป็นประโยชน์การประหยัดพลังงานไม่ได้หมายความว่าเราต้องไม่เป็นประโยชน์เราต้องไม่ยุ่งกับใครสงบเย็นเป็นแหล่งแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นและเป็นประโยชน์หายใจเข้าหายใจออกสงบเย็นและเป็นประโยชน์เธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนี่คือมรดกธรรมที่เราได้นะคะฝนโปรยๆแต่คุณแม่ไม่รู้สึกว่าเราต้องใส่เสื้อฝนแต่อยากพาขึ้นไปเดินให้เห็นมุมสูงว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นจากการทำงานที่คุณแม่รู้เลยว่าวันนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะเป็นวันที่6ที่เราจะต้องก้าวไปอย่างคนที่มีใจที่พร้อมจะทำงานหนักใน21 วันมหัศจรรย์ชีวิตเรามีเพื่อนร่วมงานมากมายที่เป็นนักบวชด้วยกันที่มาบวชอยู่ในรุ่น21 วันมหัศจรรย์ชีวิตเมื่อวานนี้หลายคนเหนื่อยจนเท้าพองเลยนะคะมีหลายคนสนุกคุณแม่เนี่ยไม่ได้ประชุมหลังจากการทำงานอีกครั้งหนึ่งมุมนี้สวยมากเลยมีทั้งรถเสียนินและรถยาวเคนนะจอยเป็นสิ่งที่คุณแม่อยากเก็บไว้ให้ลูกหลานนะฮะทั้งทูลและพึ่งเสียนินนะได้รู้ว่าคุณยายเคารพทุกการช่วยเหลือไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่ในทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เรามีความทรงจำกับการมีชีวิตที่เป็นของชั่วคราวชีวิตที่มันต้องผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะต้องเลือกว่าเราจะเดินทางไหนแต่ในทุกเส้นทางที่เราเลือกเดินต้องไม่มีความเจ็บปวดนะลูกมันจะผ่านโลกธรรมที่มากระทบเราก็อย่าไปหนักอกหนักใจนึกถึงพี่กรกฎจริงๆเดี๋ยววันนี้พี่กรกฎเนี่ยค่ะเจ้าของดีไซเนอร์โมบายอย่างเงี้ยค่ะจะเอา
อาหารทะเลจากบ้านแหลมมาให้ขอบพระคุณนะคะที่ศิลปินก็ทำทุกอย่างเลยหมายถึงว่าทั้งการให้ความงดงามทางสติปัญญาแล้วก็อาหารการกินต้องขอบคุณมากเลยค่ะพี่กรกฎพี่พลเขาเป็นเพื่อนกันนะคะก็ผ่านมางดงามมองไกลๆสงสัยเซ้งกะหลินเขากำลังทำงานของเขาอยู่มุมนี้สวยงามรถแมคโครเนี่ยเป็นรถของเสียนินส่วนรถยกรถเทียบไหมรถเทียบรถเทียบเป็นรถขนใหม่รถตักดินเรียกว่าแมคโครรถยกเรียกว่ารถเครนโอเครถขนก็คือเทเลอร์อ่ะมีลูกหลานเป็นคนมีสัมมาอาชีวะอย่างนี้ต้องพูดให้ถูกเดี๋ยวมันน้อยใจเนี่ยค่ะดูสิคะสวยงามนะคะเราเห็นพี่หมูมาสตาร์ทรถแล้วเนี่ยสวยงามไหมคะทุกคนเตรียมยกหินละสตาร์ทรถละเมื่อคืนนี้เขาก็วางแผนกันค่ะเป็นโอกาสและที่เราจะส่งภาพนี้ไปให้ลูกหลานของเราว่าทีมงานของเขาที่ส่งมาเนี่ยเขาได้วางแผนการทำงานเห็นไหมคะทำงานละวันนี้เราจะเห็นสิ่งที่เราเห็นการเคลื่อนไหวเนี่ยค่ะทำงานหนักแน่นอนแต่หน้าที่ของคุณแม่ก็คือทำให้ใจเบาให้ได้ทำงานหนักใจเบาเราจะเห็นคุณค่าของการทำงานของเราในทุกๆก้าวของเราทีเดียววันนี้คุณแม่พาเดินไปดูตำแหน่งที่เราจะยกต้นโพก่อนตำแหน่งของต้นโพก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่ถูกวางไว้เป็นเซนเตอร์เลยค่ะเป็นกลางหน้าพระพักพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์นะคะขออนุญาตใช้มือก้าวขึ้นไปก่อนนะคะอึ๊บค่ะเราก็มาในจุดที่เรามั่นใจอันนี้เราอาจจะต้องมีคุมบาวบาปอีกนิดนึงไหมคะผมถ่ายไว้ให้คุณแม่หน่อยต้นบาวบาปเข้ามาก่อนเพื่อที่จะทำให้พวกเราเองมีร่มเงานะคะก็ตรงนี้คุณแม่รู้อย่างเดียวละค่ะต้นโพต้นกลางและต้นไทรจะอยู่ในระนาบเดียวกันเลยค่ะคืออยากให้เห็นตำแหน่งที่ระวางแล้วรถที่กำลังแล่นอยู่นี่เขาเรียกรถอะไรอ่ะเนี่ยที่เอเอามาขับเนี่ยรถอะไรที่คุณพัชรินและครอบครัวถวายมันหลายเครื่องมือเนาะแต่ดีมากทุกอย่างส่งเสริมกันดีมากคุณแม่จะเข้ามาตรงนี้เพื่อให้เห็นตำแหน่งสักเล็กน้อยเพื่อที่เราจะได้เดินถอยออกไปเรื่อยๆนะคะมีคนหลายคนถามคุณแม่ว่าคนที่ทำงานหนักต้องวางท่าทีของใจอย่างไรเดี๋ยวเราจะพูดกันแต่วันนี้มาดูตำแหน่งที่เราอาจจะต้องขอปุ๋ยมาก่อนเนาะอาจจะต้องเทปุ๋ยก่อนตรงเนี้ยแล้วก็เอาก้อนหินก้อนใหญ่นี้ออกก่อนเนาะตำแหน่งนี้แหละค่ะคือเขาวางไว้ให้คุณแม่ยืนเนี่ยแหละเป็นตำแหน่งที่เราเห็นว่ากระบวนการของการทำงานทางนี้คือทิศตะวันออกนะคะตะวันออกเฉียงเหนือเราเห็นความชัดเจนของการทำงานแล้วแหละแล้ววันนี้ถ้าฝนประมาณนี้นะคะพรมก็ต้องถือว่าได้รับพรเลยค่ะเป็นการรับพรที่จะทำให้การปลูกต้นไม้วันนี้มันมีการเซฟที่สุดเพราะว่าเวลาที่เหงื่อไม่ใช่เหงื่อน้ำเลี้ยงมนุษย์เรียกว่าเหงื่อของต้นไม้เรียกว่าน้ำนะคะน้ำที่ผิวไม่ได้ถูกละเหิดไปมากนักเราก็บอกว่าให้เลี้ยงน้ำเลี้ยงเขาเอาไว้ให้ดีมันก็จะเป็นเหมือนหนึ่งในการเซฟอะนะคุณแม่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในห้อง ICU แหละที่จะอยู่ตรงนี้ถ้าฝนพรำๆอย่างนี้แล้วมองไปโดยรอบเนี่ยค่ะพระพักพระอริยธาราอยู่ตรงนี้คุณแม่เชื่อว่าตรงเนี้ยจะเป็นอีกหนึ่งแล้วเห็นเลยว่าต้นโพต้นกลางแล้วก็ต้นไทรอยู่ในตำแหน่งที่เป็นก็เรียกว่าตำแหน่งดีอ่ะพวกเราจึงเชื่อนะคะว่าคนเราเนี่ยวางแผนดีวางท่าทีของจิตดีแล้วก็ใช้กระบวนการ
ของการมีกุศลและเจตนาในการที่จะทำงานดีๆกุศลและเจตนาก็คือความตั้งเจตนาเลยเจตนาเป็นทั้งหมดของกรรมเจตนาที่จะก้าวให้พ้นจากสังสารวัฏนะคะมีเจตนาที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติมีเจตนาที่จะไปให้ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานเราก็ตั้งเจตนาอย่างนี้ไว้ในท่ามกลางในท่ามกลางการทำงานหนักของเราเนี่ยแหละจ้ะอย่าคิดว่าการเดินทางไปถึงฝั่งแห่งพระนิพพานจะเบาสบายนี่คุณแม่ให้ดูนี่เลยคุณแม่เดินตามมาตามที่เขาวางแผนเลยค่ะว่าน้ำตกที่บอกว่า1กิโลรอบสถูปะเนี่ยจะผ่านไปทางไหนบ้างน้ำลงอย่างนี้เลยนะคะลงไหลมาตามอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งซึ่งฝั่งนี้เราก็ได้วางแผนการวางต้นไม้ที่จะเป็นไม้ชื้นเป็นไม้ที่จะทำให้เกิดความร่มเงาเนี่ยค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นต้นที่มีผู้ถวายพี่ปูถวายต้นปาล์ม150ต้นก็นโยบายคุณแม่ก็คือใครถวายอะไรก็เอามาจัดแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าหุบเขามันเป็นของพวกเราทุกคนไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งเราจะเห็นว่าบาวบาปที่อยู่ตรงนี้คือบาวบาปที่เราปลูกในชุดแรกแล้วก็มีต้นโพอยู่ตรงกลางนั้นเห็นไหมคะโพที่หนึ่งแล้วมันเป็นโพที่จะปลูกในวันนี้มันทางด้านนี้ค่ะจะเป็นด้านที่ให้ร่มเงาพอมาทางด้านนี้เราก็จะเห็นที่เก็บกักน้ำคุณแม่จะพยายามเดินไปเรื่อยๆเพราะการที่เราเดินไปบนแผ่นดินที่ยังไม่มีอะไรแล้วก็ภาวนาด้วยมีเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานเนี่ยถ้าเขาทำอย่างเงี้ยเส้นทางอย่างเงี้ยค่ะคือเส้นทางที่จะเว้นไว้เป็นเส้นทางเดินจงกรมช่วยบอกด้วยไม่ต้องเขียนอะไรในกระดาษเลยเนี่ยค่ะตรงนี้คือน้ำมีก้อนหินสักก้อนวางตรงนี้ถ้ารถนั้นนะถ้ารถยาวเครนนะมาถึงให้ตำแหน่งไว้เลยค่ะหินใหญ่เนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้ด้วยถ่ายไว้เลยค่ะปุ๋มค่ะเพราะว่าต้นโพนั้นเราต้องลงตรงนี้ด้วยเพราะตรงนี้เป็นบริเวณที่คุณแม่ใช้เป็นเส้นทางเดินจงกรมเส้นทางเดินจงกรมมีไว้ทำอะไรเนี่ยฝั่งนี้นะคะมีไว้เพื่อให้คนเดินแบบมีเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานแล้วถ้าเหนื่อยก็นั่งภาวนาต่อเราทำสวนที่ส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมเราทำหุบเขาโพธิสัตว์ให้มีอานิสงส์ในการส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมให้เราตั้งใจไว้อย่างหนึ่งว่าการที่มีบุคคลที่บรรลุธรรมหรือไม่เคยว่างจากพระอรหันต์ตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นไปนั้นมันเป็นยังไงในยุคสมัยของเรานะคะในท่ามกลางความร้อนแรงต้นไม้ต้นหนึ่งอาจจะรอดได้ให้ดอกชื่อต้นอะไรก็รอดแหละดูนะคะสองต้นนี้คุณแม่ห่วงต้นไม้ที่เห็นเขียวๆขอให้ปุ๋มช่วยตามให้คุณแม่นะคะและพอมาถึงตำแหน่งนี้ก็จะเจอต้นโพที่ง้วนเนี่ยบริจาคมาคุณพ่อของง้วนบริจาคมาพร้อมกับต้นโพใหญ่ที่เราเอาไว้หลังพระพักหลังพระอริยธรรมมองไปที่เห็นโล่งๆนั้นนะคะคือที่อัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาดูนะคะพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาที่เดินไปแล้วใน77จังหวัดขาดจังหวัดเดียวคือนราธิวาสคุณแม่ก็รู้สึกว่าเราทำงานตอนช่วงพระพุทธชยันตีองค์ดำประมาณ6ปีวันนี้เรามาทำหุบเขาโพธิสัตว์พระองค์ก็ยังตามมาช่วยเหลือเราอ่ะลองเดินทางนี้ไหมเดินทางไหนจ๊ะลองเดินนี่นะคะอันนี้เราก็ยกเก็บเหล็กให้ด้วยนะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นต้นโพที่คุณง้วนชื่ออะไรคุณพ่อน่ะถวายมาก็สวยงามนะคะที่เราจะยกวันนี้ก็จะใหญ่นะคะพระพักตร์พระริยธารา
ที่หันมาทางเราก็เป็นการเตือนให้เรารู้ว่าเราทำงานด้วยมิติของการเดินที่เรามีเจตนาหรือกุศลและเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทไม่เบียดเบียนนะคะท่อน้ำของเราก็ถูกจัดระบบเข้ามาประชิดเลยค่ะเราก็อุดในทุกน้ำไหลอันนี้คือท่อเดิมของเรานะคะก็ถูกวางเป็นเส้นของการลำเลียงน้ำที่จะขึ้นไปตามวิธีการที่ผู้รู้ก็ทำหน้าที่คำนวณน้ำซึ่งอันนี้คุณแม่ก็ไว้ใจนะคะก็ให้คนที่รู้เรื่องไหนก็ต้องไว้ใจแหละตอนนี้ชีวิตไม่ใช่ของเราใครทำอะไรได้ก็ได้ฝากสิ่งที่เป็นมรดกเอาไว้ให้กับโลกก็เป็นโอกาสนะคะทองก้อนคำนวณเรื่องน้ำแม่ก็ไว้ใจก็ทุกคนก็ต้องทำงานตรงนี้อาจจะขอนอกเรื่องนิดนึงเผื่อใครมีไม่ได้ใช้นะคะคุณแม่คิดว่าตอนนี้คณะแม่ชีสมัครเข้ามาเกือบ40แล้วคุณแม่ก็ไม่อั้นเลยมากันเลย40 50 100 1ตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้บริเวณที่เราพูดถ้าใครมีคอนเทนเนอร์ที่ให้เราทำกุฏิยกตั้งซ้อนๆสัก 3-4 คอนเทนเนอร์คณะแม่ชีก็จะอยู่ตรงนี้เพราะว่า1มันสะดวกที่สุดแล้วมันมีความจำเป็นมันเหลือเวลาอยู่ไม่ถึง20วันนะคะพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นองค์บรอนจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นการสร้างคือบรอนที่จะทยอยมาก็จะถูกกำหนดการสร้างนะคะฉะนั้นบริเวณนี้จึงเป็นบริเวณที่คิดว่าคณะแม่ชีกับกลุ่มสะใจดีเนี่ยควรจะต้องอาศัยตรงนี้ก่อนเพราะจะไม่โดนตรงนี้ก็สร้างเขาเรียกว่าโครงสร้างที่จะวางเพราะว่า22กุมภาพันธ์ต้องเสร็จทางนี้ก็สร้างองค์หล่อนะคะแล้วจากนั้นไปตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราใช้เป็นที่อาศัยในช่วงเข้าพรรษานี้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดมีคอนเทนเนอร์ให้คุณแม่ขอยืมก็ได้หรือไม่ใช้แล้วจะถวายให้เราเอาไว้ใช้เป็นห้องน้ำกับที่พักของคณะแม่ชีคุณแม่ก็จะขอบพระคุณมากเลยเพราะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราแน่ใจเลยล่ะว่าอยู่แล้วตอนนี้ไม่ต้องเคลื่อนนะคะขอบคุณสำหรับรถโฟล์คลิฟต์คันนี้นะที่ส่งมาจากชลบุรีคุณส่งคนอีกหนึ่งคนมาเพื่อยกจัดตรงนี้ค่ะเราจะเริ่มจัดตรงนี้เข้าที่เพื่อที่จะเตรียมให้เป็นสถานที่ให้พุทธสาวิกาทั้งที่บวชและที่กำลังสมัครเข้ามาที่จะบวชตอนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่คุณแม่อาจจะต้องตั้งเป็นคอนเทนเนอร์ก่อนก็เห็นงดงามมากมองไปก็จะเห็นก็ตรงนี้เหมาะมากนะเช้าขึ้นมาเนี่ยเช้าและเย็นเนี่ยตรงเนี้ยงามเลยก็ประกาศนะคะถ้าเผื่อใครมีคอนเทนเนอร์ที่แบบเป็นที่พักได้หรือว่าที่ไหนแบบจำหน่ายคอนเทนเนอร์ราคาพิเศษเดี๋ยวคุณแม่ส่งให้คนไปดูแล้วก็ยกเลยค่ะเพื่อที่จะทำให้เรามีการสร้างสังฆะของเราได้และพี่สบานพี่เพียงเพ็ญคุณากรไพบูลย์สิรินะคะได้เตรียมแทงมาเตรียมไว้สำหรับการทำห้องน้ำเป็นระยะเพราะเราอยู่กัน100คนในพรรษาที่40ของคุณแม่อ่ะตีซะนักบวชสักครึ่งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็สมัครกันมาแล้วเราก็เชื่อมั่นดักว่าถ้าเรารองรับได้ดีการที่มีความทุกข์ในโลกนี้มากจากโควิดเนี่ยมันจะทำให้เรามีจุดยืนในการทำงานที่จะให้ในสิ่งที่เรียกว่าปัญญานะคะคุณแม่พยายามที่จะบอกกับทีมทำงานหลายเรื่องว่าเราต้องประหยัดที่สุดนะคะนี่อันเนี้ยคุณแม่ไม่แน่ใจให้ช่วยดูก่อนถ้าหลบได้ก็หลบเสียก่อนเลยปุ๋มเมื่อใดที่เราเห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์และเกื้อกูลมันก็จะมีคุณค่ามากถ้าเราไม่มองถึงประโยชน์คือถ้าประโยชน์ตนอย่างเดียวแล้วมันไม่เกื้อกูลมันก็เป็นสมบัติของเราแหละประโยชน์ตนน่ะ
แต่ถ้าเรามองว่าเป็นประโยชน์และเกื้อกูลเราจะหาทางเราจะรู้ว่าอะไรคือ1 2ที่เราจะต้องจัดลำดับของการทำงานหนักแต่ใจเบาคุณแม่พาขึ้นเดินมาอีกส่วนหนึ่งซึ่งขณะนี้เราก็ขอบคุณป้าตุ๊กนะคะที่ส่งจากอุตสาหกรรมและคนในวันเสาร์นี้เราจะทำงานให้เสร็จภายในวันเดียวกับการเย็บสถูกมนต์อยากให้ไปบอกความสำคัญกับสิ่งที่คุณแม่พูดก่อนเพราะฝนมันพรำอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างคนที่มีกุศลและเจตนาที่จะกล่าวเชิญชวนตอนแรกเขาต้องเย็บธงมนต์เนี่ย10วันพอประกาศไปว่าใครเย็บได้คนที่มีสิ่งนี้โดยเฉพาะคนที่เย็บได้ก็เป็นโอกาสเขาเลยละเพียงแต่ประกาศก็พบว่าจาก10วันเหลือวันเดียวทำงานด้วยหัวใจที่มีปัญญาก็ขอบพระคุณประตุ๊กที่ช่วยจัดการและขอบคุณทิพย์ซึ่งเป็นทีมงานประสานที่ SDS 1ลูกทิพย์ก็จะได้เห็นว่าความกังวลใจไม่ได้ทำให้งานสำเร็จอย่าไปขอสิ่งใดจากคนที่ไม่มีประกาศออกไปคนที่มีจะให้การสนับสนุนการทำงานเช่นคุณแม่ไม่มีรถยกคุณแม่บอกหลานลูกหลานรถยกมาเพราะเขามีอย่าไปทำงานที่จะใช้เงินแต่จงใช้อริยทรัพย์ของเราบอกกล่าวใครมีอะไรเอาสิ่งนั้นมาแล้วเราดูแลปัจจัยคือเงินมันจะเป็นการดูแลแต่มันไม่ใช่ว่าจ้างการทำงานใหญ่ใจเบาต้องเป็นงานที่มีความสามัคคีทำไม่ใช่งานว่าจ้างแต่เป็นงานส่งเสริมสำนึกของคนที่มีให้ออกมาแบ่งปันสิ่งที่มีให้เป็นประโยชน์และเกื้อกูลจับประเด็นให้ได้ค่ะคุณแม่เดินมาประโยชน์และเกื้อกูลถ้าประโยชน์ตนอย่างเดียวเราก็ดึงเข้ามาถ้าประโยชน์และเกื้อกูลหายใจเข้าประโยชน์ตนก็ได้หายใจออกเกื้อกูลเป็นประโยชน์ท่านก็ได้นั่นเราจะเห็นว่าคุณแม่เดินผ่านการส่งความเป็นประโยชน์และเกื้อกูลใครมีอย่างเช่นพี่สมานพี่เพียงเพนมีถังน้ำพลาสติกก็ในเสถียรธรรมสถานไม่ว่าจะไปสร้างห้องน้ำกุฏิที่ไหนสิ่งนี้ก็รออยู่ตอนนี้ต้องการคอนเทนเนอร์ที่พักใครมีสิ่งนี้ลองทำประโยชน์และเกื้อกูลถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้ปัจจัยมันก็ใช้ปัจจัยอย่างสมประโยชน์ที่สุดก็จะมีผู้ที่สนับสนุนบางคนก็ส่งมาเลยตัวเองอยู่ไม่ได้ในช่วงเวลาที่มันมีความทุกข์จากสถานการณ์ที่มันเวียงอย่างรวดเร็วอยู่ในโลกข้างนอกไม่ได้กลับมาดูโลกภายในที่นี่อยู่ได้คุณแม่ตั้งรับเพราะคุณแม่เชื่อว่าที่นี่มันควรจะเป็นแหล่งพลังงานแห่งการเรียนรู้ที่จะต่อสู้กับสถานการณ์ที่เรารู้ว่ามันเป็นความจริงแต่เราไม่ยอมจำนนมันจึงเป็นแบบอย่างของการประหยัดพลังงานเราจะไม่เอาชีวิตของเราไปลังเลเหมือนไอ้หนูคนนึงอ่ะที่มาบวชน่ะหน้าตาแกใสๆแกเป็นนักดนตรีในผับแล้วแกก็นั่งเศร้าอยู่กับไอ้ความที่มันไม่เหมือนเดิมเพราะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผับบาร์อะไรมันก็ต้องหยุดหมดแทนที่เราจะอยู่กับความมืดของความไม่รู้แล้วก็ลุกขึ้นมาหยุดแล้วดูรู้แล้วปล่อยหยุดแล้วดูรู้แล้วปล่อยเนี่ยมันก็จะทำให้เราสว่างอยู่ภายในเราจะเหมือนแสงสว่างที่อยู่ภายในโลกข้างนอกมันจะมืดขนาดไหนแสงสว่างภายในมันก็จะทำให้เรารู้ตื่นและเบิกบานประมาณนี้เลยค่ะวันนี้ก็ตั้งใจที่จะทำงานแบบนี้เลยนะคะเมื่อเช้านี้ก็ขอบคุณจอยที่พยายามไปทำงานตอนสาธยายมนต์ซึ่งคุณแม่ก็เห็นงานเขาอยู่ก็อยากจะบอกว่าอยู่ตรงไหนทำตรงนั้นแล้วทำให้ดีที่สุดด้วยกุศลและเจตนาที่จะทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์ของเรานะคะบ่อน้ำของสุทนก็จะเริ่มขุดไปด้วยฉะนั้นตรงนี้ก็จะยกหินเห็นขบวนการแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีหินจากออสเนี่ยค่ะเข้ามาแล้วเป็นอะไรที่คุณแม่ก็ปล่อยเลยอันนี้ก็เป็นชมเลยชมซึ่งเป็นปราชญ์ของเราแน่นอนเลยค่ะว่าชมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่กำหนดการวางหินซึ่งวันนี้ทีมของชมนะคะสมชายก็ดูลู่เลยดูเขาเรียกว่าโลจิสติกของการขนหินเข้าออกกับพี่หมู
วันนี้ได้ข่าวว่ายาวกับเพิ่งจะมาเดี๋ยวทำกับข้าวให้กินลูกวันนี้เมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนกับโรงทานที่มีคนมาช่วยตั้งอ๋อมีคนบอกคุณแม่ว่าเวลาคุณแม่พูดเรื่องตั้งโรงทานต้องบอกว่าคนเพชรบุรีมาช่วยกันตั้งโรงทานไม่อย่างนั้นเขาจะไม่เข้าใจแม้เราก็จะมีนักธุรกิจเพชรบุรีนะคะที่เข้ามาช่วยกันตั้งโรงทานพวกเราก็มาช่วยกันตั้งโรงทานแล้วเราก็จาก16ทำไปแล้วใช่ไหมคะ16เนี่ย6กินข้าวเย็นกันน่าอร่อยป้าตุ๊กค่ะผัดเผ็ดปลาดุกป้าตุ๊กอร่อยมาก16 17 18 19อีก3วันตรงนี้เปลี่ยนแน่นอนค่ะเปลี่ยนทุกวันเลยค่ะคุณแม่ก็ขอบคุณนะคะธรรมชาติที่แสนสงบเย็นนี้เมื่อกี้นี่เดินอยู่ตรงนั้นค่ะเมื่อกี้เดินอยู่ตรงนั้นตอนที่คุณแม่มองเห็นหินนะคุณแม่ว่าหินมันเยอะมากเลยนะแต่พอมันหยอดอยู่ตรงนั้นแล้วหินมันน้อยมากเลยเนาะใช่ไหมนี่แทบจะไม่ต้องยกย้ายไปไหนเลยเดี๋ยวว่าจะลงไปดูเขาซะหน่อยว่าเขามองไส้ไก่คนที่3วันจะได้มาถึงตรงนี้ไหมเนี่ยมันหนักอะทำของหนักอะแล้วนี่เขาทำโลจิสติกว่าเมื่อวานนี้เขาได้คนละเที่ยววันนี้เขาต้องได้2เที่ยว3เที่ยวก็ไม่เป็นไรเคอร์ฟิวไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ได้แจ้งให้ฝ่ายมหาไทยได้ทราบว่าคุณแม่ขออนุญาตนะช่วยคุณแม่ทำงานหนักใจเบาเปิดทางให้คุณแม่หน่อยนะคะให้การทำงานซึ่งอันเนี้ยถือเป็นการสามัคคีธรรมจริงๆเลยค่ะไม่มีการแทบจะเรียกว่าไม่มีการว่าจ้างใดๆเด็กๆเขาก็มีค่าใช้สอยกันเล็กน้อยแต่ทุกคนก็ทำงานถวายเพื่อให้พระศาสนาเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะรับใช้ในเวลาที่ทุกข์ยากคุณแม่เชื่อมั่นอย่างนั้นนะว่าธรรมะต้องกลับมาศักดิ์สิทธิ์ในเวลาที่โลกกำลังมีวิกฤตการณ์เช่นนี้เราไม่ทำอะไรที่เป็นการสร้างที่มันไม่ส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรมนะคะแต่สิ่งที่เราสร้างต้องส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ตรงนี้เรามองเห็นความงดงามของบริเวณที่เรายืนอยู่เนี่ยเมื่อกี้อยู่ข้างล่างตอนนี้ขึ้นมาข้างบนละเนี่ยต้องขอบคุณคุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์คุณพ่อคุณแม่อู่อันและครอบครัวนะคะที่ทำให้พวกเรามีที่ยืนเล็กๆในช่วงเวลาวิกฤตการโควิด-19เรามีที่มากมายก็ไม่มีประโยชน์ถ้ามันไม่ได้ฉุดช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่าตัวเราเองพ้นทุกข์ได้เพราะพระธรรมธรรมศักดิ์สิทธิ์เพราะเราได้ใช้ธรรมนั้นนะคะก็ขอให้รู้ว่าเมื่อใดที่เกิดอะไรขึ้นขอให้เราศึกษาธรรมไปด้วยศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์และทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นทุกข์เป็นเรื่องราวที่เราต้องกำหนดรู้และต้องปฏิบัติที่จะละวางสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ให้ได้เราจะได้นิโรธเป็นรางวัลนั้นการที่เรามองเห็นสังคมหรือชุมชนเล็กๆของเรานะคะคุณแม่มองไกลไปคุณแม่เห็นเด็กปะกะยอกลับมาละนั่นละค่ะเป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจที่จะมีหุบเขาโพธิสัตว์สตรีที่มีสติต้องใช้สติในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้มีสติในการที่จะมีมีดที่คมรับไว้ตัดขาดกระแสแห่งทุกข์นะคะเขาคงมาทำอะไรกันที่เราอาจจะส่งเสียงทักเขาหน่อยก็ดีใจที่เข้ากลับบ้านนะคะพ่อแม่เขาอยู่ที่ไหนเขาก็รู้ว่าลูกเขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะสมหวังเขาไม่รู้หรอกว่าอ๋อเขาอาจจะคิดว่าคุณยายอาจจะสวัสดีลูกนะคะคราวนี้ก็กลับมาทางด้านนี้คุณแม่คิดว่าเดี๋ยวปุ๋มต้องดูเรื่องนั้นก่อนเพราะว่าถ้าเสียหายจะมีค่ะก็นี่น้ำมานะคะเส้นทางน้ำเห็นไหมคะมาถึงนี่แล้วค่ะถ้าน้ำไหลจากตรงนี้ก็จะไหลเนี่ยค่ะที่คนถามว่าจะเอาน้ำมาจากไหนก็น้ำจากบ่อมังกรนะคะเข้าทางด้านนี้เลยโฟกลิฟต์ก็ทำงานแล้วนะคะก็ใช้เครื่องมือในการที่จะช่วยนี่น้ำสี่สายเลยนะคะเนี่ยนี่คือเส้นทางถ่ายเก็บไว้ก็จะทำให้เห็นว่าใครถามอะไรตอบไม่ได้ก็ไปหาคำตอบเนี่ยลูก
เอ๊ะว่าน้ำจะขึ้นมาบนภูเขานี่อย่างไรก็เนี่ยเส้นทางของน้ำและนี่ก็จะใช้ระบบของโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานแห่งการเรียนรู้แบบประหยัดพลังงานสงบเย็นและเป็นประโยชน์เกื้อกูลนะคะมีคำถามไหมคะวันนี้ตอนนี้7:30หรือยัง35โอเคถ้างั้นคุณแม่จะจบลงที่เป็นภูเขาสวยๆตรงนั้นดีไหมคะน่าค่ะมาเครื่องมือทำงานแล้วอ่ะลูกไปเก็บอะไรกันเหรอจ๊ะสมหวังแอปเปิ้ลชมพู่มานี่สิเดินมาไปเก็บอะไรอ๋อเอาผ้าพลาสติกคุมก่อนดีไหมเดี๋ยวหนูลงไปดูว่ามันแข็งหรือยังไม่งั้นต้องยกย้ายเลยเรามีโฟกลิฟต์แล้วในกรณีนี้นะคะคุณแม่ก็ขอนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์วันนี้ลูกหลานของพระองค์มาทำงานอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ขอคุณธรรมของพระองค์จงอาบรดหัวใจของคนทำงานทุกคนให้เขาได้เห็นว่าความไม่กลัวในสิ่งที่ควรจะกล้าไปให้ถึงคือความสงบเย็นและกล้าที่จะเป็นประโยชน์เขาไม่ตระหนี่ในการที่จะเป็นประโยชน์แต่เขาตั้งใจที่จะหายใจอย่างสงบเย็นประโยชน์ตนได้ประโยชน์ท่านได้นะคะเมื่อเราใช้ธรรมะศักดิ์สิทธิ์แบบทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้เราจะมีสังคมที่ดีคือสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเราจะสามารถมีประโยชน์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนการทำงานอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์เช่นนี้จึงเป็นหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือคุณแม่ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสาวกสาวิกาที่มีชีวิตอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์เป็นบุคคลที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาจนมาถึงพวกเราทุกวันนี้ขอพวกเราทั้งหลายจงนอบน้อมกายวาจาใจของเราบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสีนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปาราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดมนทินขจัดความกลัวขจัดความโง่เขลาในหัวใจของเราทุกดวงขอมหากรุณาของพระองค์ได้โอบกอดพวกเราขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นไร้อคติทำประโยชน์ได้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเพราะมีแสงสว่างแห่งปัญญาและกรุณาที่ใหญ่หลวงเช่นนี้เราจึงมีความสามารถที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอพระองค์จงสถิตอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อ
เป็นอุดมการณ์ที่จะทำพุทธกิจของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นญาณทัศนะที่จะทำให้ทุกคนได้ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานเป็นความสงบเย็นที่ไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ณหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งมีงานที่เราจะแสดงเป็นการแสดงธรรมที่ทำของยากอย่างไร้ตัวตนด้วยงานหนักอย่างไรใจที่สามัคคีก็จะทำให้เราปลอดภัยแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาได้ขอให้ลูกหลานและทีมงานทุกคนปลอดภัยโดยธรรมขอให้ท่านที่กำลังดูคุณแม่อยู่ได้ส่งใจแล้วน้อมใจเข้ามาเป็นหนึ่งในการทำประวัติศาสตร์หลังโควิด-19 เราชัตดาวน์กิเลสได้แล้วเราสามารถที่จะเอาสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้มาเป็นโจทย์ที่แสดงธรรมยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอคุณแม่ก็ขอจบรายการวันนี้นะคะกับความสามารถที่พวกเรามองเห็นทุกอย่างในโลกนี้อย่างที่เป็นแล้วก็อยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นใจไม่เป็นทุกข์สงบเย็นแล้วต้องไม่ละเลยการเป็นประโยชน์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ